เที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับพร้อมดูข่าวบอลไทยวันนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวบอลไทยอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ซัดกันแล้วแข้งฮานอย FC ทะเลาะกับต้นสังกัดโดยทางเต๋า.com และผมสื่อชื่อดังของเวียดนามมีรายงานมาว่าสโมสรฮานอย FC มีปัญหากับนักเตะในสังกัดของเขาเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากการที่นักเตะรับเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆบนสื่อโซเชียลมีเดียโดยในเรื่องดังกล่าวนะผมทางสโมสรฮานอย FC เชื่อมาว่าพวกเขามีสิทธิ์ในการจัดการสิทธิ์ในการแบ่งปันผลตอบแทนหรือว่ารายได้ต่างๆนะฮะที่ผู้เล่นและก็โค้ชในสังกัดของพวกเขาหากไปรับงานเป็นพรีเซนเตอร์การโฆษณาเชิงพาณิชย์นะฮะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และก็การบริการต่างๆเนื่องจากนักเตะนั้นมีสัญญาค้าแข่งอยู่กับทีมส่งผลให้เวลานี้ปรับนักเตะสตาร์ดังของทีมซึ่งได้รับความเดือดร้อนและค่อนข้างไม่พอใจกับในกรณีดังกล่าวที่สโมสรทำเป็นอย่างมากจึงทำให้เวลานี้มีปัญหากันอย่างหนักกันเลยทีเดียวทำให้เวอร์ฮวยอันผู้บริหารของฟุตบอลวีลีกนะฮะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นมาว่านักเตะของสโมสรควรจะต้องแบ่งรายได้ให้กับทางสโมสรหากปรากฏตัวในฐานะผู้เล่นของสโมสรแต่ถ้าปรากฏเป็นรายบุคคลไม่เกี่ยวกับสโมสรไปพบปะแฟนคลับนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ดีเรื่องนี้มันขึ้นกับการตกลงกันระหว่างสโมสรกับนักเตะที่ทำกันไว้ในสัญญานั่นเองทั้งนี้นะผมทำให้นักเตะหลายคนไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของนักเตะแต่จะไม่จำเป็นจะต้องจ่ายส่วนแบ่งจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสโมสรและกำลังเรียกร้องสิทธิ์กันอย่างหนักกันเลยทีเดียวจนทำให้เวลานี้ปาคังซอขุนศึกใหญ่ของทีมชาติเวียดนามนะฮะพยายามออกมาเรียกร้องให้วีลีกหรือสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามนั้นเร่งจัดการเรื่องนี้เป็นการด่วนเพราะวันมีผลกระทบเรื่องจิตใจนักเตะก่อนที่วีลีกจะกลับมาแข่งขันกันและมันจะมีผลต่อเนื่องนะผมกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่ในนามทีมชาติที่เตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้เนื่องจากมีนักเตะทีมชาติอยู่ในสโมสรฮานอยกันหลายคนกันเลยทีเดียวนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ซัดกันนัวกันเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องของค่าโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ครับรับดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับบอลแรงไม่มีกระเฉาะ MC ชื่อดังของญี่ปุ่นยกชนะทิพย์สงกสินโดยเด่นเรื่องเทคนิคโดยทางเว็บไซต์ headline.yahoo.co.jp นะฮะรายงานข่าวมาว่าเกจิฮิราฮาตะ MC และก็คอมเมนเตอร์ชื่อดังของเจลีกเลือกแข่งที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทความสามารถโดยฮิราฮาตะคนนี้เลือกชนะทิพย์สงกสินแนวรุกจากขอซาเลสซัปโปโรนะฮะโดดเด่นในความสามารถด้านเทคนิคโดยฮิราฮาตะให้ผลในการเลือกชนะทิพย์มาว่าชนะทิพย์คนนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยแน่นอนว่าถ้าคุณดูเกมการแข่งขันคุณก็จะเห็นได้ว่าเขาทำไม่ดีในตอนที่เล่นในพื้นที่แคบๆขนาดไหนและทำไม่ดีในการกลับตัวในแบบสไตล์ของเขาดังไงหลายต่อหลายครั้งผมดูการซ้อมที่ซัปโปโรนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแม้ว่าตอนนั้นพื้นที่จะแคบเหมือนอยู่ในกรงนกแต่เขายังสามารถเอาตัวรอดมาได้แบบสบายๆมันไม่แปลกที่เมื่อมีการผ่านบอลมาแบบในแรงๆนะฮะคนอื่นก็จะเสียบอลไปแบบง่ายๆแต่ชนะทิพย์คนนี้สามารถรับมือกับมันได้ง่ายมันน่าทึ่งมากๆเลยนะแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมจะผ่านบอลมาให้กับเขาแบบค่อนข้างจะรุนแรงแต่เขาก็สามารถจับบอลให้อยู่กับตัวได้แบบสบายๆแล้วจากนั้นเขาก็พลิกไปเล่นต่อได้เลยสำหรับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาชนะทิพย์สงกสินคนนี้นะฮะลงเล่นในซีซั่นที่แล้ว22นัดยิงไว้ทั้งหมด4ประตูกับอีก7แอสซิสต์พาทีมได้อันดับที่10ของเจลีกและได้รองชนะเลิศฟุตบอลเจลีกคัพ2019หรือรูวันคัพ2019นั่นเองครับโอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้ MC และก็คอมเมนเตอร์ชื่อดังของเจลีกยังเลือกให้ชนะทิพย์สงกสินคนนี้นะฮะเป็นแค่ที่มีความสามารถและก็โดดเด่นในด้านความสามารถทางเทคนิคกันเลยทีเดียวโอ้โหนะผมถือว่าไม่ธรรมดาจริงงานนี้รับดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมันเกิดอะไรกันขึ้นแข่งยอดเยี่ยมเอเชีย5ปีหลังพังแทบทุกรายการโดยรางวัล AFC Annual Award นะผมที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะหรือว่า AFC เพื่อชูความยอดเยี่ยมแต่ละสาขาในทุกๆปีสำหรับทวีปเอเชียซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด17ชาติโดย AFC เดินหน้าจัดมอบรางวัลทุกๆปีตั้งแต่ปี1994ไฮไลท์ที่สำคัญทุกๆปีก็คือการมอบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปแต่ละปีนะฮะถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสามารถที่ดีที่สุดของนักเตะเพราะทุกอย่างจะถูกประเมินทั้งการเล่นระดับทีมชาติรวมไปถึงการเล่นระดับสโมสรเส้นทางการต่อสู้ในแต่ละฤดูกาลนะครับผมย่อมมีทั้งดาวรุ่งดาวร่วงดาวดังดาวดับขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลในเอเชียอยู่แล้ว
เมื่อถูกสถาปนาด้วยรางวัล AFC Annual Award สำหรับนักเตะที่เก่งที่สุดในทวีปแฟนบอลนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่จับตามองว่าเส้นทางของพลังแข้งเหล่านี้จะก้าวไปที่ทางใดต่อไปในเส้นทางฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะการเดินหน้าไปค้าแข้งต่างแดนในลีกชั้นนำของโลกคือการยกระดับนักเตะเอเชียนะฮะอีกทั้งยังเป็นการเปิดตลาดลูกหนังให้เส้นทางฟุตบอลอาชีพของบรรดาแข้งในทวีปเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการยอมรับจากดินแดนว่าจ้างจากยุโรปนั่นเองแต่ก็มีเรื่องเหลือเชื่อมากมายนะผมสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมที่ก้าวขึ้นไปรับรางวัลนี้โดยบางรายให้หลัง1ปีเส้นทางลูกหนังเขากลับกระโดดกระเดื่องนะฮะจนฟอร์มตกหาความสม่ำเสมอไม่เจอโดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีหลังนั้นกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียกลายเป็นแข้งฟอร์มหลุดฉุดกลับแทบไม่ได้บางรายเจ็บหนักบางรายมีปัญหาด้านอื่นๆตามมาที่สำคัญเส้นทางต่างแดนที่การันตีความสามารถนักเตะเหล่านี้กลับไม่มีให้เห็นแล้วบางรายช่วงก่อนได้รับรางวัลนะฮะเคยเล่นต่างแดนแต่พอรับรางวัลอยู่กับที่นะฮะบางรายก็มีข่าวกับยอดทีมชั้นนำในยุโรปมากมายแต่ก็ได้เป็นแค่ข่าวลือนะฮะโดยประเด็นการค้าแข้งต่างแดนอาจจะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นผู้เล่นจากซาอุดีอาระเบียไม่นิยมไปเล่นต่างแดนด้วยความสุขสบายที่เป็นอยู่ไม่เดือดร้อนเรื่องของเงินตราอีกทั้งนักเตะจาก UAE กาตาร์ที่รับรางวัลช่วงหลังๆเนี่ยยังยินดีกับการต่อสู้ในเอเชียตะวันตกซะมากกว่านะฮะที่จะเดินทางออกไปเล่นนอกทวีปนั่นเองซึ่งหากดูรายละเอียดตั้งแต่ปี2015ถึง2019แล้วนักเตะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเอเชียทั้งหมดมาจากเอเชียตะวันตกไป2015ก็คืออาเมดคาบริลนะฮะที่ UAE คว้ารางวัลยอดเยี่ยมแต่หลังจากนั้นก็ฟอร์มของแข้งรายนี้ก็ไม่คงเส้นคงวาพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ตามหลอกหลอนในแต่ปี2016โดยโอมานอับดุลรามานนะครับผมของ UAE คว้าแข้งยอดเยี่ยมพร้อมกับรางวัลอื่นในภูมิภาคระดับประเทศอีกเพียบซึ่งฟอร์มของแข้งรายนี้เป็นที่ต้องตาต้องใจตั้งแต่สมัยเล่นเยาวชนกับทีมยุโรปหลายทีมให้ความสนใจนะฮะแต่ในห้วงปี2018นั้นเขาได้รับอาการบาดเจ็บหนักจนชวดการเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2019รวมไปถึงข่าวจากทีมในยุโรปก็ดรอปลงไปไกลสุดก็คือการยืมตัวในสโมสรอันฮิบรานะผมของซาอุดีอาระเบียแม้ว่าปัจจุบันจะกลับมาเล่นได้แล้วแต่ทุกอย่างก็ยังไม่สมบูรณ์แบบในปี2017โอมานคาบินแข้งซีเรียก็คว้ารางวัลดังกล่าวไปครองโดยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในทีมชาติจนสโมสรอัลฮิบรานะครับผมของซาอุดีอาระเบียยื่นสัญญายืมตัว6เดือนด้วยมูลค่าเกือบ12ล้านบาทด้วยฟอร์มที่ต่อเนื่องกับสโมสรทางต้นสังกัดก็เลยเลือกซื้อจะขาดเขาด้วยเงินมูลค่าสูงถึง375ล้านบาทนะฮะซึ่งกองหน้ารายนี้ตอบแทนสัญญาด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ลีกคว้ารองแชมป์ถ้วยเอเชียฤดูกาล2018ทุกอย่างน่าจะเริ่มต้นไปได้สวยกว่าเดิมแต่อาการบาดเจ็บช่วงต้นฤดูกาลนั้นทำให้แข้งรายนี้มีโอกาสแค่4เกมในเล็กแรกพร้อมกับช่วงที่อัลฮิบรานคนนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอีกหลายคนทำให้ถูกปล่อยยืมไปเล่นในลีกอียิปต์กับสโมสรพีระมิดนั่นเองส่วนปี2018นะผมอับเดลคาบริมฮัสซันนะฮะกองหลังทีมชาติกาตาร์ได้คว้ารางวัลนี้ไปครองได้สำเร็จในทีมของอัสซานเขาก็คือกองหลังปลักคนสำคัญเช่นเดียวกับในทีมชาตินี้คืออัจฉริยะนักเตะอีกคนของวงการฟุตบอลเอเชียแต่เมื่อปี2019ที่ผ่านมาอับเดลคาริมฮัสซันถูก AFC สั่งแบนไป5เดือนเนื่องจากไปทำร้ายผู้ตัดสินจากเกมฟุตบอลถ้วย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกจึงถูกลงโทษแบนไป5เดือนก็นับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่ฝ่ายFIFA นะผมยังปราณีให้แข้งรายนี้มีโอกาสรับใช้ต้นสังกัดลีกในประเทศส่วนปีล่าสุดนักเตะที่ได้รางวัลนี้ก็คือรายของอักรามเอฟิลกองกลางของกาตาร์นะฮะที่พาทีมคว้าแชมป์เอเชียนคัพ2019ซึ่งเส้นทางฟุตบอลอาชีพของแข้งรายนี้ยังต่อเนื่องในช่วงหลังรับรางวัลแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นักโดยตั้งแต่ปี2004ที่อาบริลคาริมีกองหน้าอิหร่านคนนี้คว้ารางวัลนี้มาครองแล้วสามารถไปต่อถึงบาเยิร์นมิวนิกเยอรมนีก็ไม่มีนักเตะรายใดที่คว้ารางวัลนี้สร้างความสามารถต่อเนื่องจนถูกว่าจ้างจากลีกชั้นนำจริงๆจังๆนะฮะโดยส่วนใหญ่รุ่นหลังนั้นจะไปค้าแข้งต่างแดนก่อนแล้วก็กลับมาเล่นในประเทศจนทำให้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นั้นเริ่มปรับทิศทางรางวัลด้วยการแยกนักเตะเอเชียค้าแข้งต่างแดนลีกชั้นนำออกจากรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเอเชียตั้งแต่ปี2012แต่ที่น่าสนใจก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมเอเชียที่ผ่านการคัดกรองนะฮะการมอบรางวัลในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสไปค้าแข้งในทวีปลีกชั้นนำกลับน้อยลงหรืออาจจะต้องถึงเวลาในการปรับวิธีการให้คะแนนเพิ่มมูลค่านักกีฬาให้เกิดมาตรฐานที่ทั่วโลกนั้นยอมรับมากกว่านี้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ
การคว้ารางวัลยอดเยี่ยมของเอเชียนะฮะ5ปีแต่พอคว้าไปแล้วพังทุกรายการครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับด้วยว่าการที่รางวัลเนี่ยจะการันตีว่าคนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะฮะมันไม่ได้มองบอกเลยฮะบอกแค่ว่าคุณนั้นมีความสามารถในช่วงจุดๆนึงแต่ถ้าเมื่อถึงจุดใดที่คุณตกต่ำลงนะครับผมเมื่อนั้นล่ะฮะรางวัลก็ไร้ค่าทันทีนะครับงานนี้และนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2563โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับ